สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP ที่79แล้วนะฮะก็มาพบกันอีกนะครับเช่นเคยนะครับ EP ที่79นี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่5มิถุนาไม่ใช่มีนาสิเนาะวันนี้5มีนาคมพุทธศักราช2561นะครับนะครับหรือว่าปี2018นั่นเองทำงานจนลืมวันลืมเดือนแล้วผมนะฮะห้องนี้นี่ไม่ได้เข้ามานานมากนะครับเนื่องจากติดภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลยห่างหายจากการจัดรายการมาค่อนข้างที่จะเยอะนี่เข้ามานี่เรียกว่าผมเหยียบศพยุงนะฮะมียุงนอนตายอยู่เพียบเลยนะฮะแปลว่าห้องนี้นี่ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับคนคลองคุยกันนะครับ EP นี้ EP ที่79แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็เดือนกุมภาพันธ์มี28วันอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับพนักงานออฟฟิศนะฮะหรือว่าพนักงานที่ทำงานประจำนะครับได้รับเงินเดือนก็คงจะอิ่มเอมกันไปเพราะว่าทำงานน้อยกว่าเดิม2วัน3วันนะฮะแต่ได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับแต่สำหรับฟรีแลนซ์นะฮะที่ต้องหาเช้ากินค่ำนะครับจะต้องมีภาระการจ่ายเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าเวลาการทำงานน้อยลง2หรือ3วันอันนี้ก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างสนุกครับชีวิตผมนะฮะก็ทำอะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่เพิ่งกลับมาจากลำปางนะครับแต่ลำปางก็มีการประกวดวงโยธวาทิตระดับภูมิภาคนะครับที่ลำปางก็ไปเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็ได้สอนน้องๆเด็กๆด้วยนะครับก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการนะครับของเด็กๆนะครับในปีนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้เห็นพัฒนาการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะฮะซึ่งในปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเด็กๆมีความรู้เยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของ เกี่ยวกับสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้นะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะวันนี้ทำไมมาเจอสายจังนะฮะตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วนะครับเพราะนั้นโรงเรียนปิดเทอมแล้วผมก็เลยมาสายได้อ่ะงงถ้าเวลาโรงเรียนเปิดเทอมนี่ลูกๆผมจะตื่นเช้านะฮะ ผมก็ต้องตื่นเช้าตามนะฮะตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าแล้วก็มาเจอกันสายๆหน่อยได้นะครับมาเจอกันสายๆหน่อยได้แล้วเดี๋ยวอัดรายการเสร็จก็คงจะเอาหนังสือไปไปรษณีย์นะฮะไปส่งที่ไปรษณีย์เพราะว่าก็มีแพ็คเอาไว้แล้วบางส่วนนะสำหรับผู้ที่โอนเงินเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปส่งให้นะฮะไปส่งให้ก็น่าจะวัน2วันก็น่าจะได้รับของนะครับใจเย็นๆรอนิดนึงเนาะนะครับเอาละใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้มีรูลิเมนต์ดีๆมานำฝากนำเสนอกันนะครับชื่อว่า Devil X Devil X ใครมีหนังสืออยู่นี่ใครมีหนังสือสารานุกรมรูลิเมนต์ก็เปิดไปที่หน้า44ให้เดี๋ยวผมแก้ได้ก่อนมันต้องเป็นหน้า44ไม่ใช่หน้า4นะแป๊บมันต้องเป็นหน้า44นะครับนะครับหน้า44หน้า44หมวดดีเบอร์ที่8นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับใครมีหนังสือก็เปิดตามเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของ Devil Egg นะฮะ Devil Egg ซึ่งค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนที่เราจะคุยสอนกันเรื่องของ Rudiment นะฮะ Devil Egg เราก็มาพูดคุยกันก่อนนะฮะช่วงนี้ผมจะได้รับอินบ็อกซ์นะฮะเข้ามาก็นอกจากจะเป็นเรื่องการทำไทยเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็จะมีคำถามเข้ามาถามด้วยนะครับแล้วมีลูกเพจถามมาว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่จัดรายการที่เป็นการตอบคำถามแล้วเหรอซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ใครถามคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือในเพจผมก็ตอบคำถามปกตินะฮะมาบอกยังมีการตอบคำถามปกติแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามไหนที่น่าสนใจเพียงพอที่จะมาเบียดรูลิเมนต์ผมตกไปเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ก็พยายามดูว่ามีคำถามไหนที่น่าสนใจนะครับคำถามไหนที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับหรือว่าคำถามไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็จะเอาคำถามนั้นน่ะมาตอบเช่นเคยในรายการนะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าถามคำถามมาเนี่ยผมเนี่ยก็จะตอบคำถามในอินบ็อกซ์อยู่แล้วนะถามมาในอินบ็อกซ์ก็ตอบอินบ็อกซ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับถามมาได้เรื่อยๆเลยเพียงแต่ว่าถ้าคำถามไหนมีประโยชน์จริงๆสุดๆไปเลยก็จะเอามาออกรายการนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามไหนที่น่าสนใจพอที่จะมาแย่งเวลาของรูลิเมนต์ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ยังตอบคำถามอยู่เหมือนเดิมนะครับถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับกล้องมีคำถามเกี่ยวกับรูลิเมนต์
ก็ลองถามกันมาได้ปกติเช่นเคยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับการแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการให้เป็นสิ่งที่สำคัญเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้เป็นสังคมแห่งการให้ครับ give ครับ give not take นะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันง่ายๆโดยการกดปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะครับส่งต่อวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้นะฮะเป็นวิดีโอสอนนะฮะไม่ใช่เป็นวิดีโอขายของหรือว่าเป็นวิดีโอไร้สาระเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปได้เลยเมื่อคุณแชร์ออกไป1ครั้งก็จะมีคนอย่างน้อยรู้เพิ่มขึ้น1คนนะครับอยากให้รู้100คน100แชร์ก็ได้นะครับยินดีเลยแชร์ออกไปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วให้พิมพ์ทักทายกันด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับนะครับ EP นี้ EP ที่79แล้วนะครับคนกองคุยกันนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวพออย่างที่ผมบอกคือว่าเดี๋ยวพอจากรายการเสร็จนี่ก็จะไปส่งหนังสือนะที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็จะต้องมีอะไรต้องทำอีกหลายอย่างผมคงต้องกลับมาแพ็คหนังสือเพิ่มเติมนะครับเพราะมีคนสั่งมาเพิ่มนะครับแต่คงส่งวันนี้ไม่ทันนะฮะคงต้องเป็นส่งไม่เย็นนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้แต่คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าเย็นนี้ผมมีงานทำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับก็ขออนุญาตนะฮะไปสอนที่สิงคโปร์ประมาณ 7-8 วันนะครับแล้วก็จะกลับมาก็จะเป็นการประกวดของโยมภูมิภาคระดับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็น่าจะสนุกอีกนะครับก็ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะจัดรายการไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากตารางเวลางานมันจะไม่เอื้ออำนวยกับการที่เราจะมาจัดรายการกันนะครับบวกกับคุณภาพของอินเทอร์เน็ตนี่มันไม่ค่อยเสถียรนะผมไม่ค่อยไว้ใจอินเทอร์เน็ตต้องบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยไว้ใจอินเทอร์เน็ตที่ไหนเลยยกเว้นที่บ้านผมนะถ้าไม่ใช่ที่บ้านผมนี่ไม่มั่นใจเลยจริงๆนะฮะเรื่องของความเร็วความแรงหรือความต่อเนื่องความเสถียรนี่ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ถ้าเป็นที่บ้านผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเวลาไปจัดผมพยายามที่จะไปจัดต่างจังหวัดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายหรือเชียงใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าเรื่องของเวลาเราไปใช้อินเทอร์เน็ตในโรงแรมเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีคนเข้ามาพักในโรงแรมค่อนข้างเยอะแล้วเวลาทุกคนเอาง่ายๆคือว่าถ้ามีสัก3ห้องนะฮะโหลดบิดนะครับก็จบแล้วนะครับชีวิตนี่จบเลยนะครับความเร็วในการส่งหรือในการรับอินเทอร์เน็ตมันก็จะช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไว้ใจในการที่จะไปไลฟ์ในต่างจังหวัดนะครับก็ขออนุญาตไลฟ์ที่บ้านละกันนะครับเอาที่แน่ๆเพราะว่าเราจะไลฟ์แล้วเราก็จะเก็บตัววิดีโอเนี่ยนะครับลง YouTube ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้ดีถ้าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแล้วมันจะต้องไปอยู่ใน YouTube นะฮะแล้วอีกหน่อยนะครับเยาวชนเปิดดูก็จะหงุดหงิดรำคาญไหนๆเราจะทำแล้วก็ต้องทำให้ดีนะครับให้มันชัดดีกว่านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาออกต่างจังหวัดนะครับหรือว่าออกต่างประเทศก็อาจจะงดรายการนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ผมอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็จะพยายามจัดกันตลอดนะตอนเนี้ยที่มีเวลาก็จะจัดทันทีมีเวลาก็จะจัดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครมีหนังสือแล้วก็ลองเปิดซอฟต์ไปเรื่อยๆก่อนได้นะครับนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ทักทายกันหน่อยเนาะกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยเอาละให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมก็ต้องกดไลค์กดแชร์เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับไปที่หน้าวอลของตัวเองเพราะบอกให้ทุกท่านช่วยกันแชร์แล้วนะฮะตัวเองยังไม่ได้แชร์เลยนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้มีรูริเมนต์มานำเสนอค่อนข้างสนุกเลยชื่อว่า Devil X นะครับอยู่หน้า44หมวด D เบอร์8ใครมีหนังสือเราเปิดตามดูก่อนได้เลยนะจ๊ะแล้วใครเป็นมือกลองวันนี้นะครับอย่าลืมไม้กับแพทด้วยเอามาด้วยเดี๋ยวเราจะมาตีด้วยกันนะครับเราจะมาซ้อมด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเพิ่งเห็นตัวเองวันนี้ผมลุงลังมากผมลุงลังมากเดี๋ยววันนี้ไปตัดผมด้วยเดี๋ยวตอนนี้ผมยาวจนไม่สามารถจะจัดทรงอะไรได้ใดๆได้แล้วนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดผมด้วยวันนี้โอเคก็เรื่องอัปเดตก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยเรื่องของรูริเมนต์กันเลยนะฮะจะได้มีเวลาตีรูริเมนต์กันเยอะๆนะครับดีไหมฮะมาเลยรูริเมนต์วันนี้นะครับที่เราจะมานำเสนอกันนะครับก็อย่างที่ผมขึ้นไว้แล้วนะครับ
รูดิเมนต์นี้ชื่อว่ารูดิเมนต์นี้ชื่อว่า WA นะฮะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า WA นะครับซึ่ง WA นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรูดิเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะง่ายเป็นรูดิเมนต์ที่อยู่ในกลุ่มของสปีดเตอร์นะครับเป็นกลุ่มในอยู่ในกลุ่มของรูดิเมนต์ที่ทำความเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นรูดิเมนต์อันนี้นะครับก็จะไม่มีแฟรมนะฮะไม่มีแร็กนะฮะไม่มีชีตมีแค่สติ๊กกิ้งนะครับแล้วก็มีแค่รูปมือเองหรือรูปมือสติ๊กกิ้งคือรูปมือมีแค่รูปมือแล้วก็มีแอคเซนต์นิดหน่อยนะครับอีกเส้นแค่1ตัวใน1กรุ๊ปของมันนะครับซึ่งแบบรูดิเมนต์ประเภทนี้ก็จะเป็นรูดิเมนต์ที่สำหรับสร้างความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตีแล้วให้ได้ความเร็วนะถ้าตีช้าๆก็จะใช้งานไม่ได้นะฮะเป็นอยู่ในกลุ่มของรูดิเมนต์ที่สปีดเตอร์นะฮะรูดิเมนต์สร้างความเร็วนะครับเป็นรูดิเมนต์ที่ค่อนข้างผมตั้งใจนะฮะผมตั้งใจที่จะนำรูดิเมนต์ที่ไม่มีแฟรมไม่มีชีทไม่มีแร็กมานำเสนอเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่มีหนังสือแล้วนะครับก็จะได้มีแนวทางในการซ้อมต่อๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Devil Eggs นะครับ Devil Egg เป็นรูดิเมนต์ที่ประกอบด้วยกันทั้งหมดนะครับ7ตัวนะครับเป็นรูดิเมนต์7ตัวนะครับ7ตัวแต่ความพิเศษของมันคือว่าเมื่อเราขึ้นด้วยมือขวาปึ้งนะครับพอครบ7ตัวปุ๊บมันจะอัตโนมัติกลับมาเป็นมือซ้ายนะฮะมันจะกลับมาเป็นมือซ้ายเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีขวาแล้วก็หยุดแล้วถึงขึ้นซ้ายนะฮะเราตีจังหวะที่1 7ตัวเสร็จปุ๊บพอขึ้น7ตัวที่2มันจะกลายเป็นมือซ้ายนะครับพอตีมือซ้ายเสร็จปุ๊บ7ตัวมันก็จะกลายมาเป็นมือขวาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตีโดยการตีแล้วรันไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดแล้วขึ้นมาเป็นมือซ้ายนะเพราะฉะนั้นจะตีเพลินมากๆเลยนะครับรูดิเมนต์นี้ไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับการเขาเรียกว่าการตีการเข้าใจแต่จะยากสำหรับการใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันยากยังไงเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนะครับเอาละเรามาดูนะครับรูดิเมนต์นี้อย่างที่บอกคือเป็นรูดิเมนต์7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะสอนในลักษณะของ7พยางค์ก็น่าจะง่ายที่สุดนะครับแต่ในความเป็นจริงเหมือนที่ผมอธิบายตลอดเลยว่ารูดิเมนต์ไม่จําเป็นที่จะต้องตีตามจํานวนโน้ตของมันที่เห็นเช่นมีโน้ต7ตัวไม่จําเป็นต้องเป็น7พยางค์นะครับ7ตัวเป็น3พยางค์ก็ได้เป็น4พยางค์ก็ได้เป็นโน้ตกลุ่มอื่นก็ได้แต่ว่าจํานวนตัวโน้ตต้องครบนะครับอ่ะลองดูเลยเปิดหนังสือนะครับเปิดหนังสือนะครับหน้า44นะครับแล้วก็เบอร์8คุณจะเจอ WA อยู่ตรงนี้นะ WA ซึ่งเราจะซ้อมในตัวนี้กันนะครับ WA นะครับเปิดตามเลยเอาละสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณที่ทักกันเข้ามาขอบคุณครับพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วย7ตัวโน้ตมาว่ากันต่อเลยนะครับผมจะพิมพ์โน้ตไปก่อน7ตัวนะครับเป็น7พยางค์แบบนี้นะครับแล้วของโน้ตของ WA ที่ใครมีหนังสือแล้วก็ดูตามมาได้เลยก็จะเห็นนะมีแอคเซนต์ที่ตัวแรกนะครับแล้วก็สติ๊กกิ้งของมือนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเดี๋ยวผมพิมพ์ไป2จังหวะแล้วกันนะครับพิมพ์ไป2จังหวะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ WA เนี่ยเวลาตีกรุ๊ปที่1ไปเสร็จปุ๊บแล้วเวลาตีกรุ๊ปที่2ไปเนี่ยนะครับมันก็จะอัตโนมัติขึ้นมาเป็นอีกมือนึงทันทีเนาะเพราะฉะนั้นผมจะพิมพ์ไป2ชุดแล้วกันนะครับจะง่ายต่อการเข้าใจนะฮะเอาละนะครับเป็น7พยางค์ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีแอคเซนต์หน้ามีแอคเซนต์ตรงนี้นะครับคราวนี้รูปมือเรามาดูรูปมือกันรูปมือของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ขวานะครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายขวามันก็จะกลับมาเป็นอีกมือหนึ่งนะมือซ้ายในกลุ่มที่2ก็จะกลายเป็นซ้ายขวาซ้ายซึ่งต่อไปก็จะกลับมาเป็นมือขวาโอเคเนาะไม่งงเนาะอ่ะดูแล้วเหมือนไม่ยากนะครับดูแล้วเหมือนไม่ยากนะครับแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคมันยากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างที่ผมเคยอธิบายตลอดนะครับว่าการฝึกซ้อมรูดิเมนต์มีด้วยกันทั้งหมด4 วิธีในการฝึกซ้อมรูดิเมนต์วิธีที่1ก็คือการซ้อมแบบสปลิตแฮนด์นะฮะหรือการซ้อมแบบแยกมือนั่นเองก็คือซ้อมมือขวาก่อนนะครับแล้วก็ไปซ้อมมือซ้ายนะครับคือการซ้อมแบบแยกมือประเภทที่1
ประเภทที่2นะครับก็คือการซ้อมแบบแอดออนนะฮะแอดออนก็คือเราจับโน้ตที่เป็นหลักที่สุดของมันนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มโน้ตตัวสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆจนครบนะครับตามลำดับความสำคัญของตัวโน้ตที่เราต้องการได้ยินเสียงในรูดิเมนต์นั้นๆ นะครับอันนี้วิธีที่2วิธีที่3เนี่ยก็คือเป็นวิธีแบบบีบอัดนะฮะก็คือการซ้อมรูดิเมนต์นั้นๆ นะครับในสัดส่วนที่ผิดก่อนนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันยังไม่ใช่สัดส่วนที่ถูกต้องแต่เป็นสัดส่วนที่มีลักษณะที่ตีง่ายกว่าและใกล้เคียงกันแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆบีบอัดมันเข้าไปจนเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นวิธีซ้อมแบบที่3วิธีซ้อมแบบที่4ก็คือเป็นวิธีซ้อมแบบที่เรียกว่าจากช้าไปหาเร็วนะฮะคือไม่มีอะไรเลยคือซ้อมแบบเท่าที่มีช้าๆนะครับไปหาเร็วๆโดยการใช้การระวังการใช้เทคนิคนั่นเองนะครับซ้อมช้าๆแล้วดูการใช้เทคนิคให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วค่อยๆอัพสปีดขึ้นจนถึงสปีดที่เราต้องการซึ่งการซ้อมแบบช้าไปหาเร็วหรือ slow to fast นี่นะฮะผมจะใช้ในการซ้อมรูดิเมนต์ตัวนี้ครับนี่ Devil Egg ครับคือการซ้อมแบบช้าๆไปหาเร็วๆนะครับซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะง่ายแต่ว่าการซ้อมช้าๆของเราจะเป็นการจับเทคนิคให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับเราจะจับเทคนิคให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยหรือตั้งแต่ช้าๆไปสู่เร็วๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตี Devil Egg แล้วซ้อมแค่ช้าๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะฮะพอเราตีไปถึงความเร็วในระดับหนึ่งมันจะตันเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเวลาเราซ้อมโน้ตเราซ้อมไปถึงความเร็วระดับหนึ่งแล้วมันเร็วต่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความไม่ใช่การซ้อมแบบคอนเซ็ปต์ที่เป็นแบบช้าไปหาเร็วนะครับคอนเซ็ปต์ของการซ้อมไปหาเร็วคือการที่เราจะต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้องเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าตอนเราตีเร็วๆ เราจะใช้เทคนิคอะไรเราต้องเอาเทคนิคนั้นนะมาใช้ตอนช้าๆด้วยนะครับซึ่งวันนั้นซึ่งวันนี้เราจะใช้ไอ้ทักษะนี้นะครับเอาละเห็นไหมครับว่าโน้ตมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีทริปเปตดับเบิลนะฮะทริปเปตดับเบิลนะฮะมันก็จะมีทริปเปตดับเบิลทริปเปตดับเบิลสลับกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องระวังคือเราจะต้องระวังการที่เราจะต้องใช้ทริปเปตให้ได้ให้ถูกใช้ดับเบิลให้ได้ดับเบิลให้ถูกนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองตีให้ฟังเสียงกันก่อนนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับฟังแบบเร็วๆก่อนเอาที่มาดูความเคลื่อนไหวแบบช้าๆอธิบายให้ฟังสวัสดีครับคุณสรวิศสวัสดีครับพิมพ์ทักทายกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ะมาดูเดวิลเอนะครับเปิดหนังสือตามนะครับหน้า44หมวดดีด็อกนะครับเบอร์8นะใครมีก็เปิดตามใครไม่มีก็เดี๋ยวดูโน้ตจากข้างหน้าที่ผมพิมพ์ได้เลยนะครับก็อยากอธิบายให้ฟังว่ามันก็จะมีอะไรบ้างครับมันจะมีทริปเปตใช่ไหมครับกลุ่มแรกจะเป็นทริปเปตกลุ่มที่2จะเป็นดับเบิลนะครับมันจะมีทั้งหมด7ตัวนะครับก็คือ1 2 3นะครับ4 5 6 7นะครับซึ่งลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราตัดตัวที่เป็นทริปเปตตัวที่2ตัวที่3ออกแล้วก็ตัดตัวที่เป็นดับเบิลตัวที่2ออกลักษณะของสตรกเราเป็นซิงเกิลหมดจะเป็นอย่างนี้ครับนะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4นี่คือซิงเกิลสโตรกหรือหัวของสโตรกที่เราจะเริ่มก็คือทริปเปตดับเบิลทริปเปตดับเบิลทริปเปตดับเบิลทริปเปตคือเราจะต้องตีแบบนี้เราจะไม่ตีแบบนี้นะครับเมื่อเราตีช้าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้คือซิงเกิลสโตรก7ตัวเลยนะครับถ้าเราตีซิงเกิลสโตรก7ตัวช้าๆได้พอเราตีเร็วขึ้นมันคือปัญหาเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเร็วขึ้นอีกมันจะตีไม่ได้นะครับทักษะของการซ้อมรูดิเมนต์แบบช้าๆไปหาเร็วๆคือการใช้เทคนิคให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเอาล่ะเราจะใช้ทริปเปตกับดับเบิลเราซ้อมช้าๆเราก็ต้องอย่างนี้เลยครับนะฮะอาจจะฟังแล้วแปลกๆกระเพกหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราเน้นเทคนิคที่ถูกต้องเพราะนี่คือเทคนิคที่เราจะใช้ตอนเร็วๆนะครับ
ราจะใช้เทคนิคนี้ตอนเร็วๆเพราะฉะนั้นตอนช้าๆเราก็ใช้เทคนิคที่ถูกต้องขอย้ำโน้ต7ตัวนี้ไม่ใช่ซิงเกิลสโตรก7ตัวแต่มันคือทริปเปิลสโตรก1ครั้งบวกกับดับเบิลสโตรก2ครั้งนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามตีซิงเกิลสโตรก7ครั้งในขณะที่เราตีกันช้าๆโอเคไหมครับนะถ้าโอเคแล้วนะครับอันนี้เตือนก่อนวอร์นิ่งก่อนว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำอันนี้เรามาดูโน้ตเรามาดูโน้ตกันผมจะสร้างแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดในการที่เราจะซ้อมรูนิเมนต์นี้นะครับตามวิธีที่เรากำลังจะใช้ก็คือเป็นการเป็นวิธีการแบบซ้อมจากช้าไปหาเร็วจะง่ายมากง่ายมากเพราะว่าแบบฝึกหัดจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแบบฝึกหัดจะเป็นการที่เราตีโน้ตที่เราจะต้องตีอยู่แล้วแล้วก็มีการขั้นด้วยโน้ตเช็คหรือว่าโน้ตที่เป็นการพักมือนะครับในที่นี้ผมจะให้โน้ตตัวดำเป็นโน้ตของการพักมือแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนน้อยสุดแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้พักกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นห้องแรกนี่ไม่ยากเลยก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายขวานั่นเองนะครับเดวิลเอจะอยู่ที่ห้องที่2นี่นะครับซึ่งห้องที่2เนี่ยผมขออนุญาตให้ทุกคนย้อน2รอบนะฮะเพราะว่า1รอบมันจะน้อยเกินไปมันจะทำให้เราชินกับแพทเทิร์นหรือโน้ตนั้นๆได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาต2รอบนะครับเอาละไปละ7ตัว1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7โอเคครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะรบกวนนิดนึงรบกวนนิดนึงนะครับเพื่อการศึกษาครับผมสิ่งนี้คือการศึกษานะเราแชร์กันออกไปนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอขายของหรือว่าเป็นวิดีโอไร้สาระทุกอะไรครับเป็นรายการความรู้นะครับเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเลยนี่คือเดี๋ยวพูดเอกนะเราจะมีโน้ตแอคเซนต์นะฮะอยู่ที่ตัวแรกแบบนี้นะครับและรูปมือก็รันไม่ได้เลยเพราะว่าชุดที่2จะกลายเป็นมือซ้ายอัตโนมัติขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย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 โอเคลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละคราวนี้เดี๋ยวผมจะย่อโน้ตให้ทุกคนเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นโน้ตแล้วเนาะเอาละนะนี่คือโน้ตที่เราจะเล่นกันนะครับสังเกตนะครับห้องแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยห้องแรกเป็นตัวดำมาให้เราเช็คกันเฉยๆนะครับไม่ต้องเห็นหน้าของน้องไม่เป็นไรนะครับให้เราเช็คกันเฉยๆตัวดำนะครับห้องที่2เนี่ยคือห้องที่เป็น WA นะครับเพราะฉะนั้นห้องแรกรีแลกซ์ได้เลยนะครับเป็นตัวดำธรรมดานะครับเป็นตัวดำธรรมดาข้อที่2ถึงจะเป็น WA ก็คือประกอบด้วยชื่อเป็ดกับดับเบิลดับเบิลทริปเป็ด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 ดับเบิลดับเบิลพยายามอย่าตีเป็นซิงเกิล7ตัวผมขอย้ำนะอย่าตีแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเราตีเร็วขึ้นเราตีไม่ได้นะครับต้องมาตีให้เป็นทริปเป็ดกับดับเบิลอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย WA เท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ดีช้าๆ60มั้ย60เป็นอันดีนะก็คือตอนที่เราตีห้องแรกตัวดำเนี่ยเราต้องนับ7ไปด้วย1 2 3 4 5 6 7 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 1เราต้องนับไปด้วยนะครับแต่ห้องที่2เนี่ยเราจะตี2รอบเพราะฉะนั้นมันจะย้อน2รอบนะครับเอาละเรามาลองดูนะครับแบบนี้จังหวะ60ก่อนนะครับ WA นะครับ1 2 3 4
ายามใช้ที่จะให้ถูกนะครับอย่าใช้ซิงเกิลทั้งหมดนะครับมันไม่มีซิงเกิลเลยนะครับไม่มีซิงเกิลเลยนะสำหรับ WA นะครับเร็วขึ้นค่อยๆเร็วขึ้น65 1 2 3 4ใช้เทคนิคให้ถูกนะครับจังหวะอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาไม่เป็นไรนะนิดหนึ่งบางคนตีซิงเกิลได้ไม่เถียงนะครับแต่อย่าทำให้ใช้เทคนิคให้ถูกต้องนะครับเพราะเราจะตีรีเมนนี้เร็วมันเป็นสปีดเตอร์รีเมนนะฮะหรือเป็นรีเมนที่สำหรับสร้างความเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคให้ถูกต้องดีกว่านะโอเค1 2 3 4อันนี้ซิงเกิลได้ต่อไปคลิปเปลี่ยนกับดับเบิ้ลนะครับถ้าใครยังตีทริปเปิลไม่ได้ทริปเปิลค่อนข้างมา3ตัวใครยังตีทริปเปิลไม่ได้ต้องไปซ้อมทริปเปิลก่อนนะฮะทริปเปิลนะไม่ใช่ซิงเกิลตก3ครั้งอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับนะฮะต้องซ้อมทริปเปิลก่อนแล้วใครตีดับเบิลไม่ได้ก็ต้องไปซ้อมดับเบิลก่อนนะครับเกิดใครตีทริปเปิลไม่ได้กับดับเบิลไม่ได้ก็ตี WA ไม่ได้นะครับเพราะว่า WA จะเป็นการใช้ทริปเปิลกับดับเบิลผสมกันเป็นไฮบริดรีเมนต์นะครับทริปเปิลดับเบิลทริปเปิลดับเบิลโอเคนะเร็วขึ้น75ติดตามเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะว่า2 3 4 4 and ย้อนนะทริปเปิลกับดับเบิลนะครับเอาให้เคลียร์นะเร็วขึ้นนะครับ80พอมันเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ย
ความเร็วของมันเนี่ยจะทำให้สำเนียงมันออกนะครับสปีดของมันจะทำให้สำเนียงของเจ้า WA เนี่ยออกนะครับมันก็จะสมูทยิ่งขึ้นมันจะฟังแล้วเป็นโรในลักษณะของ7ตัวนะฮะปกติเราโรเราก็จะโร3หรือโร4แต่นี่จะเป็นโร7ตัวนะครับนะลองฟังดู1 2 3 4 andขึ้นนะฮะ85จริงๆ80นี่ก็เป็นความเร็วที่ใช้งานได้แล้วนะนะครับ80นี่ก็เป็นความเร็วที่ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตี85ก็ดีนะฮะมันก็จะใช้ความเร็วใช้งานได้ถึงง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเอาละเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญที่สุดเลยไม่พิมพ์ทักทายก็ได้นะครับไม่กดไลค์ก็ได้แต่ผมขอกดแชร์นะครับเพราะว่าเป็นความรู้นะครับกระจายความรู้ออกไปนะครับเอา85เร็วขึ้นนะครับ WA 1 2 3 and 4 andนะฮะเห็นไหมฮะว่าความเร็วของมันเนี่ยจะทำให้สำเนียงมันค่อยๆที่จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับ1 2 3 495ใครตีไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะก็ฟังไปก่อนนะครับแล้วเรากลับไปซ้อมตีช้าๆแล้วค่อยๆเล่นสปีดขึ้นก็ได้เนาะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะเอาเร็วขึ้นครับตีตามเลย1 2 3 4
ะครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่เองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอันที่ผมบอกคือสิ่งสำคัญที่สุดของการตี WA ก็คือคุณต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้องคือมันก็คือเทคนิคของการตี Triple กับเทคนิคของการตี Double นะครับ Triple เนี่ย Triple แล้วเราก็ใส่ Accent เป็นที่ตัวแรกนั่นเองเราไม่จำเป็นต้องตีเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตีนะฮะตีปั๊บแล้วก็ Double เบาๆแค่นั้นเองนะฮะนะครับนี่คือเทคนิคของมันนะครับก็คือ Triple บอกบวกกับ Double 2ครั้งนะครับนี่เองนะครับแต่ถ้าเราจะพยายามตีเจ้าตัว WA โดยการที่เราไม่ใช้เทคนิคที่ถูกต้องคือเราพยายามที่ใช้ซิงเกิลในการที่ตีมันเราก็จะตีความเร็วได้ในระดับเดียวระดับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะติดไงฮะเราก็จะติดขัดเราก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคที่ถูกต้องตั้งแต่ช้าๆเลยคือชุดเป็ดดับเบิ้ลที่เป็ดนะฮะมันก็ทำให้เราตีได้เร็วขึ้นนะนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะมี3พยายามบวกกับดับเบิ้ลนะครับเสียงมันจะเป็นโรเลยเหมือนโรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็น7ตัวนะฮะธรรมดาเราถ้าเกิดธรรมดาเราโรนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็น7ตัวมันก็จะฟังแล้วเรียกว่าอะไรส่วนตัวผมจะฟังรู้สึกว่ามันเรียบนะฮะมันเรียบนะครับอันนี้100นะครับจังหวะ100นะครับก็หลักๆอยู่ที่การใช้เทคนิคที่ถูกต้องซะมากกว่านะครับมีใครทักทายเข้ามาพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเอาไปซ้อมนะครับช่วยเป็นบวกกับดับเบิ้ลใครมีหนังสือก็ลองเปิดดูนะครับหนังสือรีเมนนะฮะอยู่หน้าที่44นะฮะอยู่หน้าที่44นี่แล้วก็หมวดดีด็อกนะฮะเบอร์8นะฮะนะฮะ WA นะครับก็ลองเปิดดูนะครับลองซ้อมดูนะครับไม่ยากผมว่ามันเป็นรูดิเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกเพราะว่าเป็นรูดิเมนต์ที่มันไม่มีแฟมไม่มีแร็ปนะฮะไม่มีแร็ปไม่มีชีตไม่มีเลยมีแค่สติกกิ้งนะฮะหรือลูกมือเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแอคเซนต์นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้องในการที่จะซ้อมมันก็คือเทคนิคของการชิปเป็ดกับเทคนิคของการตีดับเบิ้ลถ้าเราตีชิปเป็ดไม่ได้เราตีดับเบิ้ลไม่ได้เราก็ตีรูดิเมนต์อันนี้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเราตีชิปเป็ดได้แล้วนะครับตีดับเบิ้ลได้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ารูดิเมนต์ JWM นี่เป็นรูดิเมนต์หมู่มากแล้วก็เป็นรูดิเมนต์เบอร์อาจจะเป็นรูดิเมนต์ที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับในการสร้างลูกทรงต่างๆเพราะว่ามันจะลงมือซ้ายและมือขวาสลับกันโดยที่ไม่ต้องใช้พาราลิเดิลมันเร็วกว่าพาราลิเดิลแน่นอนนะฮะ WA แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะได้โร7ตัวด้วยเท่ๆไปเลยนะครับนะครับเอ้าเราไปซ้อมกันดูสำหรับนะครับ WA นะครับผมเนาะมีใครสงสัยอะไรจะทักทายอะไรพิมพ์มาพิมพ์มาเลยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองผมยาวลุงลังมากต้องไปตัดแล้วไม่ไหวแล้ว
นะครับเอาละครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนะครับเจ้าแรกก็นี่เลยครับนี่เลยนี่ TSH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เส้นหงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยที่นั่นโชว์รุ่นดนตรีขนาดใหญ่เลยนะครับมีเครื่องดนตรีมากมายเพลมาเพกนะครับจูปิเตอร์นะครับแล้วยังมีเครื่องดนตรีอื่นอีกครบครันเลยนะครับมีที่จอดรถสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับแต้เส้นหงครับอ่อนนุช 70/1 ครับแล้วก็ข้างบนนี้เลยนะครับ King IT Network นะครับหรือ King Intelligent Technology นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเซตอัพหรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้เลยนะครับ6แบรนด์ตรงนี้นะฮะถ้าเห็นสินค้าเหล่านี้นะฮะที่เป็นกระพริบกระพริบนี่นะแบรนด์เด็ดเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วข้างกล่องนะสังเกตนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ของ King IT เป็นสติ๊กเกอร์พื้นสีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองนะตัวเคสแสงมงกุฎนะดูนิดนึงว่าเป็น King IT Network หรือเป็น King Intelligent Technology หรือเปล่านะครับถ้าใช่หยิบสินค้านั้นมันได้เลยนะครับการรับประกันของเขาสุดยอดครับรับประกันไลฟ์ไทม์นะครับ1ปี3ปี5ปีไม่ต้องพูดถึงครับตลอดอายุการใช้งานทุกกรณีด้วยนะครับน้ำท่วมไฟไหม้แตกหักลาวาถล่มโดนดาวตกใส่แล้วแต่เขารับประกันหมดเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ของ King IT Network ก็มั่นใจสบายใจหายห่วงนะมี call center มีบริการหลังการที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเนี่ยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่น่าจะใช้ของแบรนด์อื่นแล้วที่ไม่ใช่ King IT นะผมว่านะนี่ครับ Regent นะครับ Matching Drum นะครับกองคนไทยทำมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติก็ยอมรับแล้วก็รู้จัก Regent Drum มากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยเห็นนะครับก็ไปสัมผัสไปลองทดสอบกันได้ที่ร้านทีรัมมิวสิกเลยนะครับผมสำหรับกอง Matching Regent นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Pearl ครับ The Best Reason to Play Drum นะครับเจ้ากองไข่มุกนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงสุดๆไปเลยนะครับถ้าคุณเลือกเล่นกองเพิ่มคือเหตุผลที่ดีที่สุดของคุณนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่ามือกองหลายๆคนก็ยอมรับเหมือนกันในเหตุผลตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะที่ร่วมกันนะครับช่วยกันสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นท่านนะครับเมตตาต่อเรานะครับโดยการสร้างรายการดีๆแบบนี้เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับดูแลผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านแล้วนะครับผมทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆนะครับมาฝากให้ทุกท่านถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองด้วยครับโดยเป็นสะพานส่งต่อความรู้ง่ายๆนะครับโดยการกดปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปครับเผยแพร่วิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้นี้ให้กับเยาวชนส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนอื่นๆนะครับผมทำรายการนี้มาหลาย EP แล้วครับ EP นี้ EP ที่79ถ้าต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังใน EP 1มานะครับหาใน Facebook ค่อนข้างยากนะครับไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นนะครับไปที่ www.youtube.com นะครับแล้วไปที่แท็กค้นหานะครับพิมพ์คำว่าคนกอคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับเพียงแค่นี้ก็จะมี EP 1ถึง EP ที่78ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปเช่นวันนี้เป็นต้นผมจะอัปโหลดวิดีโอนี้ลงไปนะครับ EP ที่79นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกด Subscribe แล้วคุณกดกระดิ่งติดตามแล้วก็มันก็จะแจ้งเตือนว่ามีวิดีโอใหม่ๆมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปดูกันที่ช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ EP นี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับความรู้นะครับผมไม่รู้ว่าผมไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ยังมีเวลาที่จะตอบคำถามกันได้อยู่นะครับมีใครจะถามหาคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของรูลิเมนต์หรือใครจะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือตอนนี้หนังสือต้องบอกนะครับว่าเหลือหลัก10เล่มนะฮะใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะเอาถามคำถามมาได้เลยนะครับมีใครถามคำถามเพิ่มเติมถามคำถามมาได้เลยคุณทิศแอ้นะครับใจดีอาจารย์ครับถ้าเป็น5พระยางต้องตีทริปเปตแล้วดับเบิลใช่ไหมครับคือสำหรับเจ้าตัวของเดวิลเองเนี่ยมันเป็นรูริเมนที่มี7ตัวมี7ตัวนึกออกมั้ยมี7ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตี5ตัวเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5นะฮะมันจะไม่ใช่เดวิลเอแล้วนะครับมันถ้าตี3กับ2นะฮะ3กับ2รู้สึกว่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ตัวกับ2มันจะเป็น
รูริเมนต์ที่ชื่อว่าสักครู่สักครู่สามกับสองสามกับสองคือรูริเมนต์นี่ที่จดจำไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะเป็นรูริเมนต์ที่คล้ายๆกับโอ้โหรูริเมนต์เยอะหาไม่เจอมันจะคล้ายๆกับเชนอัพแต่ว่ามันเป็นมันจะรูริเมนต์มันจะคล้ายๆกับอันนี้ครับคล้ายๆกับถ้าเรามีหนังสือนะครับเปิดไปที่หน้า31หมวด B เบอร์1นะฮะก็คือback walk นะฮะก็เป็น8 beat นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 3นะครับแต่มันจะมี3 2ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องหาก่อนนะฮะมันก็จะมีที่เป็น3 2เหมือนอันนี้เป็น2 3แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดเป็ดแล้วตามด้วย double ก่อนเนี่ยมันจะเป็น3 2นะครับซึ่งก็มีอยู่ในนี้แหละนะครับมันมีชื่ออยู่ในนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนพิมพ์นะครับผมจำได้แน่นอนว่ามันผ่านตาผมนะครับ3 2ต้องหาเวลาในการค้นหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นเอนไซโคลโปเดียเดี๋ยวผมค้นหาให้แล้วกันแต่ว่าผมตอบตรงนี้ก่อนว่าแต่ว่ามีแน่นอนนะครับ3 2เป็นอย่างนี้ก็เป็นนะครับเป็น3ก็2นะครับหรือว่ามือซ้ายขึ้นก่อนนะครับแต่มันก็จะไม่ใช่ W A นะจ๊ะไม่ใช่ W A นะเพราะ Devil A จะต้องประกอบไปด้วยโน้ต7ตัวนะครับสำหรับ Devil A มันจะต้องเป็น3 2 2นะครับนะครับนะครับถ้ามีแค่5ตัวมันจะไม่ใช่ Devil A มันจะเป็นดูริเมนต์อื่นนะมันจะเป็นดูริเมนต์อื่นเพราะมันมีแค่5ตัวสำหรับ Devil A ต้องมี7ตัวแต่ว่าไอ้คำว่า7ตัวตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องตีเป็น7พยางค์เสมอไปนะครับเป็น4พยางค์ก็ได้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 31 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3ก็ได้ก็คือ1 4 3 2มันก็จะสลับไป1 4 3 2 1นะฮะป๊อป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 เห็นมั้ยฮะนะฮะเป็น4พยางค์ก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าจำนวนของรูริเมนต์ที่เราต้องการเล่นและต้องการปฏิบัติเนี่ยต้องมี7ตัวถึงเรียกว่าเป็น W A แต่ไม่จำเป็นต้องตีเป็น7พยางค์นะครับแต่ต้องตีให้ครบ7ตัวเนาะมีคำถามอีกไหมครับถามมาได้เลยถามมาได้เลยนะครับสำหรับรูริเมนต์ W A มีใครสงสัยอะไรไหมครับตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่จะมาตอบคำถามกันสั้นๆนะฮะเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับมีไหมมีไหมวันนี้ไม่ค่อยเช้านะจริงๆน่าจะมีคนมาคุยกันค่อนข้างเยอะๆนะเงียบเชียบกันเลยจริงเดี๋ยวลองไปซ้อมดูนะครับสำหรับ WA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรูริเมนต์ที่สร้างความเร็วได้สูงนะครับถ้าเราสามารถที่จะตีจริงๆแล้วเนี่ยผมสร้างแบบฝึกหัดต่อจาก WA ได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าเป็นคนมาร์ชิ่งเนี่ยนะครับสร้างได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอารูริเมนต์มาสอนมานำเสนอกันเฉยๆนะครับเราไม่ได้ว่าจะเอารูริเมนต์มาเพื่อเอามาขยี้ในการสร้างแบบนั้นเอาไว้โอกาสหน้าวันนี้เรามานำเสนอว่ารูริเมนต์นี่มันชื่อว่าอะไรและวิธีการฝึกซ้อมเป็นยังไงวิธีการคิดเป็นยังไงนะครับการใช้เทคนิคต่างๆในการฟินิชตัวของรูริเมนต์นะฮะหรือว่าเทคนิคในการใช้ในการที่เราจะตีรูริเมนต์นี้ได้มันใช้เทคนิคอะไรบ้างเอาแค่นี้ก่อนนะครับเราค่อยๆไปกันเป็นสเต็ปไปนะครับผมมีใครถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีใครถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับถามมาได้เลยเนาะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรถามนี้ก็เดี๋ยวจะจบเท่านี้แล้วเนาะสนุกนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวพี่เอกตีเพลินมากๆอ่ะThank you.
เริ่มมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเดือนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ร้านอินเนอร์ช็อปนะครับที่ร้านทีร้านมิวสิกเช่นเคยนะครับมี2รอบนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นวันอังคารที่20นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์20 21 24นะก็จะมีวันอังคารที่20นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่24ติดตามแล้วกันนะครับวันอังคารจะมีรอบบ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะครับบ่ายโมงถึง3โมงเย็นวันอังคารนะครับแบบวันที่3โมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีรอบวันที่24สำหรับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะมีรอบ11โมงถึงบ่ายโมงนะฮะถ้าผมจำเวลาไม่ผิดน่าจะใช่นะครับก็เป็นวันที่20กับวันที่24นี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ Drum in the Shop นะครับตอนนี้กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวเร็วๆนี้แล้วกันนะครับก็มาลงทะเบียนกันนะครับมาลงทะเบียนกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ Drum in the Shop นะครับเรามาเบิร์นช็อปด้วยกันนะครับเรามาตีด้วยกันเพื่อให้ช็อปแข็งแรงในการที่เราจะมีเขาเรียกว่ามีองค์ประกอบให้ครบในการตีกอล์ฟนะครับช็อปก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมดรัมมิ่งเดอะช็อปเลยอยากรู้เป็นยังไงมาร่วมครับใครที่เคยมาร่วมแล้วแล้วติดใจนะครับมาครับใครที่คิดว่าช็อปตัวเองต้องการคนที่จะช่วยบิลนะครับอยู่ที่บ้านบิลช็อปไม่ค่อยขึ้นนะครับแบบเบื่อซะก่อนนะครับไม่ตึงเลยนะฮะก็มาได้เลยนะครับมา2รอบก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญต้องอย่าลืมนะครับ1อะไรฮะลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนด้วยนะครับ2คือต้องโหลดโน้ตไปซ้อมก่อนนะครับซึ่งโน้ตมีทั้งหมด6เบอร์นะครับไปซ้อมก่อนนะครับถ้าเราไม่ซ้อมโน้ตมาเวลามาตีในคลาสเนี่ยมันก็จะตามคนอื่นไม่ค่อยทันตามคนอื่นไม่ทันในเรื่องของสปีดนะฮะเพราะว่าดัมเบิลช็อปเนี่ยโน้ตเราจะตีค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าโหลดโน้ตไปซ้อมก่อนเราจะไม่ต้องจ้องโน้ตบนโปรเจคเตอร์นะครับเราก็โน้ตจะอยู่ในหูอยู่แล้วเวลาตีก็จะสนุกก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้ว3นะครับก็คือไปให้ตรงเวลานะครับเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เริ่มและเลิกตรงเวลามากๆเลยนะครับ3อย่างที่ต้องทํา1ลงทะเบียนนะครับ2โหลดโน้ตไปซ้อมและ3ไปให้ตรงเวลานะครับเพียงเท่านี้เองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับในการลงทะเบียนหรือร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายขอย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาเครื่องไม้ไปแพทไปแล้วก็ขาตั้งไปนะครับแค่นี้นะครับมีน้ำดื่มบริการด้วยนะครับก็ไปเจอกันที่ร้านทีร่ามิวสิกเลยนะครับสำหรับเดือนนี้มี2รอบคือวันที่20นะครับกับวันที่24นะครับวันที่20ก็จะเป็นเวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะครับแล้ววันที่24ก็เวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะครับมีวันอังคารกับวันเสาร์ท่านสะดวกวันไหนก็เชิญไปได้หรือ2วันก็ยินดีนะครับมาได้เลยมาได้เลยเนาะนะครับสวัสดีครับคุณสุระสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยพิมพ์ทักทายแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับ EP ต่อไปเป็น EP ที่80ก็มาดูกันว่าผมจะเอารีเมนอะไรมานำเสนอนำฝากกันเช่นเคยนะครับแต่รับรองว่าผมจะพยายามหาริมเมนที่มีลูกเล่นในนั้นน้อยที่สุดก่อนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนสามารถที่จะติดตามกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะพยายามไม่เอาริมเมนที่มีแฟมหรือชีสหรือแร็กนะครับจะเป็นริมเมนของสติ๊กกิ้งนะครับซึ่งครั้งหน้า EP ที่80ก็จะเป็นริมเมนของสติ๊กกิ้งแน่นอนนะซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการตีแบบรูปมือนะครับดีแบบรูปมือซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับก็จะขออุบไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับสำหรับหนังสือรูริเมนต์นะครับสำหรับหนังสือรูริเมนต์ผู้ที่สั่งจองเข้ามานะครับแล้วก็โอนเงินมาแล้วนะครับผมส่งหมดแล้วนะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายที่ผมจะส่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ที่ไปรษณีย์หลังจากจบรายการเนี่ยนะครับก็น่าจะวันสองวันก็น่าจะได้หนังสือกันแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้สั่งเข้ามาหรือยังไม่ได้โอนเงินก็รบกวนเร่งหน่อยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือหลัก10เล่มแล้วนะครับเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่พิมพ์เพิ่มนะครับยังไงก็ไม่พิมพ์เพิ่มผมเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์สั่งพิมพ์เพิ่มหรือไม่พิมพ์เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นไม่พิมพ์เพิ่มครับนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้มีเป็นเจ้าของหรือยังไม่ได้สั่งยังไงก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้หนังสือนี้ก็จะไปอยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักศึกษาหรือนิสิตก็สามารถไปหาอ่านได้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากที่จะมีเก็บไว้กับตัวเองนะครับที่บ้านเป็นของส่วนตัวนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยเอาละครับสำหรับ EP ที่79นี้ก็ครบถ้วนนะครับกับ Rudiment ที่ชื่อว่า Devil Eggs นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่80ครับกับ Rudiment สรุปและการตอบคำถามเช
ที่เกี่ยวกับกรองและรูดิเมนต์ครับผมผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ